วัตถุดิบก็จะมีนี่ค่ะเป็นเห็ดนะคะเห็ดอันนี้เป็นเห็ดชิเมจินะคะสีขาวหรือว่าเห็ดลิ้นขาวนั่นเองนะคะมีตะไคร้หั่นเป็นท่อนไว้แล้วนะคะคาแล้วก็หอมนะคะอันนี้เป็นหอมแดงแล้วก็มะเขือเทศนะคะอันนี้1ลูกใหญ่ผักชีใบเลื่อยนะคะหรือว่าผักชีฝรั่งนะคะอันเดียวกันนะคะแล้วก็อันนี้มีใบมะกรูดที่เราฉีกไว้แล้วเรียบร้อยส่วนความเปรี้ยวเนี่ยเราจะใช้2 อย่างนะคะก็คือมะขามเปียกมะขามเปียกเนี่ยจะเปรี้ยวกลมกล่อมนะคะส่วนมะนาวเนี่ยก็คือจะเปรี้ยวแบบเปรี้ยวจี๊ดเราจะใส่มะขามเปียกในหม้อต้มก่อนนะคะส่วนมะนาวเนี่ยเราจะมาปรุงเพิ่มทีหลังนะคะอีกอย่างนึงนะคะที่ขาดไม่ได้ก็คือจะเป็นตัวพริกนะคะนี่จ้ะอีกอย่างนึงนะคะคือกุ้งกล้ามกรามนะคะนี่กันเชียงเขากล้ามเขาใหญ่มากนะคะสมแล้วที่เป็นกุ้งกล้ามกรามเครื่องหอมลงไปก่อนนะคะก็จะมีข่านะคะหั่นเป็นแว่นแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นข่าแก่เลยนะคะอันนี้จนเป็นสีน้ำตาลแล้วแล้วก็นี่จ้ะตะไคร้นะคะลงไปเลยแล้วก็ใส่เห็ดลงไปก่อนนะจ๊ะนี่ค่ะแล้วก็ตามด้วยมะขามนะคะนี่มะขามประมาณถ้าเป็นใส่ช้อนก็คือ2ช้อนโต๊ะนะคะโดยประมาณแล้วก็หอมแดงลงไปเลยจ้าต่อไปนะคะน้ำพริกเผาจ้า1ช้อนโต๊ะลงไปเลยเสร็จแล้วก็เป็นเกลือนะคะครึ่งช้อนนี่ค่ะแล้วก็ใส่กุ้งไปเรียบร้อยแล้วนะคะตามด้วยมะเขือเทศลงไปเลยนะคะ1ลูกโตๆแล้วก็พริกนะจ๊ะลงไปเลยใบมะกรูดค่ะแล้วก็ผักชีฝรั่งไปเลยนี่ค่ะนี่ค่ะแค่นี้ก็ถือเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะต้มยำกุ้งนะคะฉบับง่ายนะคะใครๆก็ทำได้นะคะ